มีแล้วโครงการน้ำประปาแต่กี้บ่มีก็หาสิมามีบางอย่างนี่เนาะพ่อแม่ก็พาใส่มาแต่กี้เพิ่นก็ใส่ตัวนี้มาแต่เก่าแต่หลังตัวนี้เป็นบ่อที่2นี่น่ะน้ำประปาบ่ได้ใส่น้ำเพิ่นแหละบ่ได้ใส่เพิ่นมาอยู่หกบ่ได้ใส่แต่แถวนี้ก็ได้ใส่จากหลังมันก็ใส่ตลอดเลยน้ำบ่อนี่น่ะบ่เฮาตอกแรงนี่ตอกเพราะว่าตอกเป็นหนีบในรถในเป็นหนีตอก 12,000 ตัวเนี้ยตัวตอกอันล้านเอียดหั่นมันคูณแล้วเฮาอัดไว้ใส่บ่ได้ไปเบิ่งน้ำอยู่ห้องน้ำก็ได้คั่นว่าตัวอะไรเบิ่งน้ำมันใสๆน้ำมันงามๆปานน้ำมันหนักแต่ว่ายามนี่หั่นมันยามนี่มันยามแรงเด้นะคั่นยามเนี่ยมื้อนึงนี่ก็ตกอยู่คนหน่อยนึงมีแต่ดูดขึ้นมาแล้วบ่ได้ตักบ่ได้เคยบ่ได้หิวแล้วมันก็สะดวกแล้วบ่ได้ตักเด้มันก็สบายเฮาพี่น่ะมันก็ง่ายเบิดมันก็ง่ายมันก็สบายคั่นเฮาดึงสายยางเข้าสายยางก็ทรงเส้นต้นระเบื้องเส้นนึงหั่นอยู่ห้องน้ำเส้นนึงอยู่ที่ไฟโอ้หมู่แล้วก็อยู่ซะนะเพิ่นว่าคั่นเฮาอัดคั่นเฮาติดแน่นเพิ่นก็ย่านได้หั่นล่ะเบิดเพิ่นว่าสิเฮาก็ได้ลงหั่นบางคนมันว่าเอาฝาหั่นมาปิดแต่วันนี้คั่นเฮาปิดเพิ่นย่านพ่นๆลงไปลุยหั่นเจ้าของได้น่ะตอนก่อนเฮาปิดแล้วมันใหม่ดิมันมีแต่ว่าพยานหั่นมาบ่ถามลูกว่ายาคนเพิ่นอัดก็ว่าสิถ้ามีโครงการถ้ามีภาคส่วนมาสนับสนุนทั้งเรื่องความรู้ในการใช้น้ำบาดาลนี้ถูกต้องเอื้อยกับความอยู่จะเรียนรู้เพราะว่าเป็นประโยชน์